วาระเวลาได้มาถึงทศธรรมนักปราชญ์ผู้นั้นคอยสร้างสรรค์แต่โลกศรัทธาตนเองก่อนที่จะเก่งวิทยาทานตั้งความเพียรมั่นไม่สั่นคลอนคอยลงเป็นแฟนตัวยงมั่นคงต่อฟ้าคิดถูกบ้างนาปัญญาย่อมมีอยู่ต้องแบบครับย้ำเตือนใจน้องนำทศธรรมฟื้นฟูจากหัวใจลองคิดทบทวนชวนคิดด้วยสติปัญญาถามไปต่อมารู้หนทางที่ดีรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาอยู่ในสายตาของเพื่อนฟ้าทันทีเป็นแฟนตัวยงมันคงต่อฟ้าคิดถูกบ้างนะปัญญาย่อมมีอยู่ต้องแบบครับย้ำเตือนใจน้องนำทศธรรมฟื้นฟูจากหัวใจความดีชีวิตจริงมีหลักธรรมไม่ต้องเลี่ยงกลับดับทุกตามเวลาแต่ความคิดอ่านที่ผ่านมาทั่วชีวิตก็ต้องสำนึกผิดและขอบคุณทุกคนเป็นแฟนตัวยงมันคงต่อฟ้าผิดถูกบ้างนะปัญญาย่อมมีอยู่ต้องแบบครับย้ำเตือนใจน้องนำทศธรรมฟื้นฟูจากหัวใจสวัสดีครับพี่น้องห้องสมุดทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้สำหรับการเปิดคอนเซปต์นี้นะครับสำหรับห้องสมุดของเราที่ได้ดำเนินงานธรรมกิจหรือว่าดำเนินงานทางธรรมทางโลกด้วยนะครับก็มาถึงในช่วงของคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าทอล์คโชว์เกมทศธรรมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตอบคำถามและพวกเราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และมีคำตอบให้พวกเราเลือกแล้วก็มีการอธิบายในคำตอบนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยนะครับก็คือท่านไพฑูรย์นะครับจะให้พวกเราได้มีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับท่านไพฑูรย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอทักทายผู้เล่นคนแรกก่อนครับคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคสวัสดีครับคุณจุนครับสวัสดีค่ะครับเอาเสมอทุกท่านครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเข้าสู่การบันทึกเสียงเหมือนกันนะครับให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจะส่งข้อมูลเข้ามาในห้องนี้นะครับก็คือทางคณะกรรมการท่านไพฑูรย์นั่นเองแล้วก็เป็นผู้อธิบายในเรื่องของคำตอบด้วยนะครับโอเคงั้นก็แสดงว่าเราก็พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ด้วยกันเนาะท่านแรกที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือคุณวิงนะครับก็มีคำถามอยู่5ข้อเช่นเดียวกันเป็นปกตินะครับก็ถือว่าเราก็ทำกันตรงนี้มาได้พักหนึ่งแล้วก็ถือว่าพอจะเข้าใจในคำถามนะครับซึ่งก็จะมีคะแนนให้เหมือนกันนะครับคะแนนที่จะเป็นเรียกว่ามีส่วนที่จะไปลุ้นนะครับลุ้นในการที่จะได้รับของรางวัลนะฮะก็มีสปอนเซอร์นะรายใหญ่นะครับที่จะมอบของรางวัลให้เรานะครับในช่วงปิดเกมหรือว่าช่วงท้ายๆนะครับที่เราจะได้ดูว่าใครได้คะแนนมากมายยังไงนะครับเราจะเข้าสู่คำถามแรกเลยนะครับโอเคส่งมาแล้วนะครับสำหรับคุณลิงนะครับคำถามแรกจะมั่นคงในศรัทธาคืออย่างไรกอไก่เชื่อมั่นในธรรมะขอไข่มั่นคงในธรรมะคอควายปฏิบัติตามหลักธรรมงองูบำเพ็ญเสมอต้นเสมอปลายฟังให้ดีนะครับจะมั่นคงในศรัทธาคืออย่างไรกอไก่เชื่อมั่นในธรรมะขอไข่มั่นคงในธรรมะคอควายปฏิบัติตามหลักธรรมงองูบำเพ็ญเสมอต้นเสมอปลายเชิญคุณพิงเลือกได้เลยครับผมฟังแล้วเข้าที่ผมคิดเอาไว้ผมขอเลือกกอไก่ถึงงองูเลยครับเลือกกอไก่ถึงงองูเลยใช่ไหมครับเลือกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับครับผมมีอะไรเชื่อมั่นตรงนี้ครับที่เลือกถ้ามั่นใจอะครับมั่นใจนะโอเคนะครับโอเคถ้ามั่นใจแล้วเป็นคำตอบที่
ถูกต้องแล้วครับได้คะแนนเต็มเลยครับใน4ข้อถูกทั้งหมดเลยจะขอคะแนนนะครับคำเฉลยนะครับได้1คะแนนเต็มเลยนะครับโอเคงั้นก็ต้องให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายคำถามนี้คือท่านไปทูลนะครับว่าจะมั่นคงในศรัทธาคืออย่างไรช่วยขยายความให้หน่อยครับเรียนเชิญครับคุณไปทูลครับครับผมฉะนั้นจะมั่นคงในศรัทธาได้อย่างไรในคำตอบมันก็จะมีอยู่ที่บอกว่ากอไก่เชื่อมั่นในธรรมะนะครับเป็นจุดเบื้องต้นเลยนะครับในหัวข้อแรกของการตั้งสมมติฐานก่อนที่จะเข้าสู่รับธรรมะมั่นคงในธรรมะเชื่อมั่นกับมั่นคงอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าครับคงจะอยู่ที่เดียวกันนะครับมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นเปรียบเสมือนไม่ต่างจากหัวข้อเดียวกันเลยปฏิบัติตามหลักคำสอนเมื่อเชื่อแล้วจึงได้นำหลักคำสอนออกมาปฏิบัติส่งเสริมตนนะครับเพื่อเข้าถึงหลักธรรมบำเพ็ญเสมอต้นและเสมอปลายนะครับการเดินทางนะครับเมื่อเราเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ต้องรู้แนวทางของการปฏิบัติรักษาความมั่นคงตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆเสมอปลายนี่ยังไม่รู้นะครับนาทีสุดท้ายของชีวิตของเรานั่นแหละนะครับที่จะเป็นปลายทางนะเขาเรียกว่ามั่นคงเสมอต้นเสมอปลายบางครั้งต้นแรงปลายแผ่วก็มีนะครับฉะนั้นรักษาความมั่นคงในวันที่เราได้รับธรรมะในวันแรกนั้นให้เกิดยุบคงอยู่เสมอเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะตามหลักคำสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ได้อย่างไม่เขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังในแนวทางของคำหลักคำสอนของพระอาจารย์ได้ครับแล้วก็การบำเพ็ญถึงจะเกิดเป็นความเสมอต้นเสมอปลายได้ข้อนี้จึงถูกทุกข้อครับขอบคุณให้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ขอบคุณทางคุณประทูลด้วยนะครับการศึกษาต้องเรียนมาไม่น้อยนะครับโอเคเรามาต่อข้อที่2เลยนะครับคุณบิงพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับอาจารย์ข้อที่2มาเลยครับส่งเข้ามาแล้วนะครับข้อที่2ถามว่าในยุคท้ายปลายกับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงที่สุดคืออย่างไรฟังให้ดีนะครับในยุคท้ายปลายกับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงที่สุดคืออย่างไรกอไก่ชวนคนรับธรรมะขอไข่ส่งเสริมคนที่รับธรรมะแล้วคอควายทานเจตลอดชีวิตงองูทำสมาธิวิปัสสนาฟังให้ดีครั้งนะครับคำตอบนะครับกอไก่ชวนคนรับธรรมะขอไข่ส่งเสริมคนที่รับธรรมะแล้วคอควายทานเจตลอดชีวิตงองูทำสมาธิวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริงที่สุดโอเคที่สุดนะครับโอเคนะครับเชิญตอบเลยครับคุณวิงพร้อมนะฮะตอบเลยครับผมเชิญครับพร้อมครับครับตรงนี้ทั้งที่ผมฟังมาเพราะผมว่าตัดสินใจยากเลือกคอยาครับเอางี้ครับผมขอตัดใจเลือกกอไก่ถึงงองูเลยครับเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะครับผมอาจารย์โอเคได้โอเคมั่นใจอย่างนั้นก็จะมีคำตอบคำเฉลยให้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าถูกต้องมีข้อเดียวนะครับก็คือคำถามนี้จะมีคำตอบเพียงข้อเดียวเพราะมีคำถามที่พ่วงท้ายตรงนี้ว่าที่สุดนะครับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงที่สุดจริงๆแล้วการชวนคนรับธรรมะส่งเสริมคนที่รับธรรมะแล้วทานเจตลอดชีวิตทำวิปัสสนานะครับเขาเรียกว่าตอบทั้งหมดเลยนะแต่ว่าได้ถูก1แล้วก็แบ่งให้นะครับเป็นประมาณ 0.25 คะแนนนะครับไม่ถึง1คะแนนคำตอบคือนะครับข้อกอไก่ครับผมที่ถูกต้องนะฮะข้อกอไก่ถูกต้องคือชวนคนรับธรรมะครับโอเคทำไมถึงเป็นข้อนี้ชวนคนรับธรรมะที่สุดเลยนะครับขอเชิญคุณไพฑูรย์ช่วยอธิบายหน่อยครับครับผมถ้าเรามาขยายความในยุคสุดท้ายปลายกับนะครับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงทำไมเราจึงได้เห็นเน้นย้ำอาวุโสนะครับต้องเชิญคนรับธรรมะนะ
จนคนรับธรรมะนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นยุคของการคัดกรองแล้วเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ให้เกิดความสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าในยุคท้ายปลายกลับนี้ผู้ที่จะลงมาทำการปลูกโปกธรรมการต่อจากองค์สมเด็จพระสัมมาก็คือองค์พระศรีอารยเมตไตรแต่เนื่องด้วยในปัจจัยนี้อยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวของการเก็บอยู่นะครับฉะนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกระหว่างหยกกับหินออกจากกันนะครับจึงให้ผู้ที่เป็นแนวหน้าอย่างเช่นพวกเราเนี่ยที่ได้รับธรรมะแล้วเปรียบเสมือนเป็นบุคลากรฟ้าเป็นแนวหน้าก่อนจึงได้มีโอกาสนะครับได้ชวนคนรับธรรมะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลโดยที่เราใช้แรงกายของเราเนี่ยออกไปส่งเสริมผู้คนใช้ความรู้ในเรื่องของธรรมะไปเล่ากล่าวให้ผู้คนได้ฟังนะครับสามทานจึงได้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะก็เหมือนกับบอกว่าสร้างคนด้วยการทำบุญเป็นบุญมากกว่าสร้างวัตถุต่างๆอีกนะครับแล้วก็เป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อที่จะมาสร้างโลกของพระศรีอาริยะต่อไปนั่นเองนะครับเอาสั้นๆเท่านี้ครับเยี่ยมมากเลยครับนี่นะครับคือจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือให้พวกเราได้มีโอกาสให้ทุกคนในโลกนี้นะครับศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันทั้งโลกนะครับจึงต้องมีการบอกกล่าวข่าวดีให้กับผู้คนทั้งโลกเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคำถามนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงที่สุดเลยไม่ใช่ง่ายนะครับการชวนคนรับธรรมนะครับโอเคเราคำถามข้อที่3มาเลยครับผมคำถามข้อที่3ถามว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของตนเองทำได้ด้วยฟังให้ดีนะครับการเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของตนเองทำได้ด้วยกอไก่ละความโลภขอไข่ละความโกรธคอควายละความหลงงองูละความทยานอยากการเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของตนเองทำได้ด้วยกอไก่ละความโลภขอไข่ละความโกรธคอควายละความหลงงองูละความทยานอยากนะครับคำถามในข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับคุณพิงพร้อมที่จะตอบหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วคุณพิงตอบข้อครับเอากอไก่ถึงงองูเลยครับว้าวกอไก่ถึงงองูเลยนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเยี่ยมเลยครับข้อนี้มีอธิบายไม่ยากนะครับเชิญท่านไพเทียนเลยครับลองถามท่านวิญญาณก็ได้ครับนะครับสำหรับข้อนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของตนเองทำได้โดยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคนเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญก็ดีนะครับจะมีทั้ง4ตัวนี้แหละอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับมาความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ความทยานอยากนะครับความโลภโกรธหลงความทยานอยากมันมาอยู่กับทุกผู้ทุกคนนะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ปฏิบัติธุรกรรมอยู่ในวัดวาอารามที่ได้บวชแล้วถึงศีล227ก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่เองฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาธรรมะแล้วนะครับก็ให้มีความละลงนะครับไม่ใช่เลิกไปเสียทีเดียวนะครับจะเลิกเสียทีเดียวชีวิตก็คงจะลำบากเพราะว่าความโลภมันมานำมาซึ่งความทุกข์ทางใจเพราะว่ามันเกิดความโลภโลภ ก็คืออยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะครับตรงนั้นความโกรธตรงนี้ยิ่งสำคัญเลยนะครับใครก็ตามแต่ถ้ามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยงานที่ทำจะสำเร็จจะจบลงด้วยความโกรธทันทีเลยการเจรจากำลังจะตกลงกันได้ดีพอมีความโกรธเข้ามาเท่านั้นแหละครับขาดสะบั้นกันทันทีเลยสงครามเกิดขึ้นมาก็เพราะความโกรธนี่แหละครับฉะนั้นให้ละความโกรธลงด้วยก็การที่ตั้งมั่นอยู่กับสติในจุดที่เราได้รับรู้ถึงธรรมะในการได้รับการฟื้นฟูจิตให้เกิดขึ้นความหลงก็เช่นกันนะครับหลงอยู่ในสิ่งต่างๆนะครับ
ไอ้หลงนี่ก็สำคัญหลงทางน่ะเสียเวลาเขาบอกหลงติดยาก็เสียอนาคตแต่พวกเราหลงมากี่หมื่นปีแล้วนะครับ60,000 ปีหาทางกลับคืนสู่ไม่ได้เลยนะครับในการที่จะกลับคืนสู่แดนนิพพานแต่เราหลงอยู่ในปัจจุบันนี้หลงอยู่ในโลกียะนะครับก็คือสิ่งต่างๆนั่นแหละก็โลภรักโลภโกรธหลงสิ่งต่างๆที่เกิดมาหลงสีแสงแสงสีเสียงหลงรสชาติอาหารหลงในวัตถุนิยมหลงในสิ่งที่ตาเนื้อเรามองเห็นว่านั่นเป็นความสุขต่างๆไอ้ความหลงนี่มันพูดได้ยากนะครับฉะนั้นถ้าเราได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้ตัวเราว่าเรากำลังหลงอะไรอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงความเคยชินที่ไม่ดีของตนเองก็ทำได้ด้วย4 ขั้นตอนนี้ลดละโลภโกรธหลงและความทยานอยากนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เราผู้บำเพ็ญก็รู้อยู่แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสงสัยความทะเยอทะยานอยากเนี่ยน่าจะเป็นกิเลสใหม่บ้างโลภโกรธหลงแล้วยินชัดเจนนะครับแต่ละความทะยานอยากก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับแต่มันปรากฏชัดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับคุณวิงเป็นไงบ้างหายตื่นเต้นยังครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับว่าข้อที่สองก็คือพลาดก็ไม่มีอะไรก็จะได้มีโอกาสได้รู้ครับครับผมโอเคเรามาต่อข้อที่สี่แล้วนะครับตอนนี้เนาะมาเลยครับข้อที่สี่ข้อใดไม่ใช่อานิสงส์จากการกินเจกอไก่ได้บุญกุศลขอไข่ไม่ก่อกรรมใหม่ขอควายสุขภาพแข็งแรงงองูเกิดเมตตากิจฟังให้ดีนะครับข้อใดมิใช่อานิสงส์จากการกินเจกอไก่ได้บุญกุศลขอไข่ไม่ก่อกรรมใหม่ขอควายสุขภาพแข็งแรงงองูเกิดเมตตาจิตคุณวิงพร้อมที่จะตอบหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วตอบข้อกอไก่งองูเลยครับกอไก่ถึงงองูโอ้ทั้งสี่ข้อเลยใช่ไหมครับทั้งสี่ข้อเลยทั้งสี่ข้อเลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับแต่ถูกข้อเดียวนะครับข้อนี้เหมือนกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ข้อเดียวก็คือข้อกอไก่นั่นเองครับตอบได้1ข้อนะครับก็ได้ 0.25 คะแนนนะครับโอเคอาจจะยังไม่เข้าใจคำถามนะครับเดี๋ยวให้ท่านไพฑูรย์อธิบายอีกทีนึงครับว่าคำถามนี้ทำไมถึงเป็นข้อกอไก่เชิญคุณไพฑูรย์ได้เลยครับนั้นข้อนี้ก็คือข้อใดไม่ใช่อานิสงส์จากการกินเจนะครับอานิสงส์นะครับอานิสงส์จากการกินเจกอไก่ไม่ได้บุญกุศลก็เรียกว่าได้บุญกุศลได้บุญกุศลนี่ไหมว่าจะต้องเป็นอานิสงส์ใช่หรือเปล่าครับแต่นี่เขาบอกว่ามิใช่อานิสงส์นะขอไข่ไม่ก่อกรรมใหม่ตรงนี้ถูกต้องเลยนะครับนะคอควายสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นอยู่ในก็ถูกต้องในนี้เกิดเหมือนกันงองูเกิดเมตตาจิตนั่นนี่เป็นอานิสงส์ก็เรียกว่าเป็นอานิสงส์นะครับแต่ที่บอกว่าไม่ใช่อานิสงส์นะครับก็คือได้บุญกุศลเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยกินเจนะต้องมีบุญกุศลเยอะแยะต้องกินแล้วก็ได้บุญมันก็เลยทำให้คนกลับมากินเจเพื่อที่จะหวังบุญกุศลทำให้หายเก็บหายไข้หายป่วยแต่กินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ร่างกายไม่แข็งแรงเพราะขาดภาวะในความรู้ในเรื่องของการกินเจจึงทำให้ร่างกายนั้นอ่อนแอลงบุญกุศลไม่ได้ร่างกายเสียหายอีกนะครับเพราะว่าเกิดจากไม่เข้าใจในการกินเจอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากนั้นการกินเจนะครับที่กินให้อย่างถูกต้องเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการกินด้วยต้องก่อเกิดจิตเมตตาอย่างแท้จริงนะครับต้องมีสุขภาพแข็งแรงจากการที่เรากินอาหารได้ครบหลัก5หมู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ที่สุดก็คือ1ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ใหม่นะก็คือเจ้ากรรมนายเวรใหม่ที่จะก่อเกิดขึ้นฉะนั้นคนกินเจมีหลายๆครั้งนะครับบอกว่ากินแล้วไม่ได้บุญกุศลนะครับมันจึงมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้างั้นเรากินเพื่ออะไรนะครับเราก็กินเพื่อ3หลักสุดท้ายนะครับนี่แหละไม่ก่อกรรมใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดเมตตากิจตรงนี้หลักสำคัญที่สุดถ้ากินเกแล้วได้บุญกุศลนะครับวัวควาย
มันก็กินหญ้ากินผักคงไปสวรรค์เรียบร้อยหมดแล้วใช่หรือเปล่าครับตอนนี้ฉะนั้นแต่ว่าการกินเจมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับที่สมควรจะต้องกินอยู่แล้วนะครับจึงไม่ได้เป็นว่ากินแล้วจะได้บุญกุศลแต่กินแล้วได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็คือไม่ก่อกรรมใหม่ทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ก่อเกิดเมตตาจิตนั่นเองครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านไปตูนนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เรียกว่ามีคำตอบชัดเจนนะครับมันข้อเดียวนะครับคือข้อกอไก่ได้บุญกุศลนั่นเองเป็นที่ไม่ใช่อานิสงส์นะครับดังท่านไปตูนได้อธิบายไปแล้วนะครับมาถึงคำถามที่5คำถามสุดท้ายสำหรับคุณวิงนะครับมาเลยครับโอเคคำถามข้อที่5ข้อใดคืออาหารเจกอไก่ไข่ไก่ขอไข่นมวัวคอควายน้ำผึ้งงองูสุกรมัทวะข้อใดคืออาหารเจกอไก่ไข่ไก่ขอไข่นมวัวคอควายน้ำผึ้งงองูสุกรมัทวะคุณวิงพร้อมหรือยังครับตอนนี้ยิ่งเลือกยากเลยครับ ไข่ไก่ก็มีชีวิตทุกอย่างก็มี2 1 3ข้อนี้ทุกอย่างมีชีวิตหมดครับเอางี้ผมไหนๆก็พลาดมา2ข้อขอเลือกงองูครับงองูท้ายเลยนะงองูครับเรียกงองูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับได้1คะแนนเต็มนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราฟังคำตอบของคำตอบข้อนี้นะครับจากท่านเพทูลกันแล้วกันนะครับเชิญท่านเพทูลครับจะได้เข้าใจเต็มที่เลยครับขอบคุณครับแม่หลักการนี้ใช้หลักการแบบเหนือเมฆนะครับ จากหลักการเหนือเมฆเลยไข่ไก่ก็มีชีวิตนมวัวก็มาจากชีวิตน้ำผึ้งก็มาจากชีวิตนะครับแต่สุกรนี่เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือหมูนะครับมัทวะแปลว่าอาหารนะครับอาหารที่หมูชอบนะครับอาหารที่หมูชอบมัทวะสุกรมัทวะนะครับแต่ในพระไตรปิฎกในช่วงหนึ่งนะครับในบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราที่ได้ฉันเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับจากผู้ที่นำมาถวายนะครับนั่นก็คือสุกรมัทวะนั่นเองซึ่งเป็นหน่อไม้หรือว่าเอ็ดชนิดหนึ่งที่เกิดในกอไผ่หน่อไม้นั่นน่ะได้เข้ามานำมาปรุงอาหารให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฉันเป็นมื้อสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันจะมีพิษนะครับสุกรมัทวะตัวนี้นะครับจะมีพิษพระองค์ท่านก็รู้ว่าถ้าฉันอาหารนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้พระองค์ท่านนั้นน่ะถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ด้วยเศษกรรมที่พระองค์ท่านมีไว้กับคุณน้อยจำชื่อไม่ได้นะครับกับผู้ที่ถวายอาหารในมื้อนั้นนะครับเป็นการที่จะต้องชดใช้ท่านจึงยอมฉันอาหารมื้อสุดท้ายเข้าไปเมื่อฉันเสร็จก็สั่งให้เราภิกษุที่เหลืออยู่นำอาหารเอาอาหารนั้นไปฝังทิ้งเสียเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ฉันแล้วก็ไม่กล่าวโทษแก่ผู้นำอาหารนี้มาถวายเพราะว่านั่นคือเสี้ยวกรรมของพระองค์ท่านที่มีต่อผู้ถวายอาหารในมื้อสุดท้ายนั่นเองฉะนั้นพระองค์ท่านจำอาหารสองมื้อได้ดีที่สุดนั่นก็คืออาหารมื้อแรกหลังจากออกจากก็เรียกว่าบำเพ็ญทุกขลียบทนั่นก็คือจากนางสุชาดาก็เข้าทุบปรายาสนะครับที่ทำมาจากธัญพืช108ทำให้พระองค์ท่านมีพละกำลังเกิดขึ้นในการที่จะมาปฏิบัติธรรมในท่ามกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือเดินทางสายกลางแล้วก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายก็คือนี่แหละครับสุกรมัทวะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านไพฑูรย์ครับโอ้โหสุดยอดเลยก็ในคำตอบนี้นะครับทุกท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นข้องงูคำว่าสุกรมัทวะก็แปลว่าอาหารที่หมูชอบอย่างท่านไพฑูรย์พูดนะครับคือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากินได้นะครับแต่ว่าด้วยความชราวัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะรับไม่ได้ต่อการที่เรียกว่าร่างกายนะครับอาจจะนั่นเกินไปก็เลยต้องประมาณว่าอาจจะด้วยสาเหตุของโรคนะครับที่เป็นลักษณะของการแพทย์เรียกว่าอาจจะท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับก็กลายเป็นว่าอาหารชนิดนี้จริงๆแล้ว
ชื่อสุกรมัทวะเนี่ยเป็นชื่อเห็ดชนิดหนึ่งก็เอามาทานได้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารเจนะครับส่วนกอไก่ขอไข่คอควายนั้นเป็นอาหารที่ปนเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีส่วนที่เรียกว่าไม่ใช่เจนะครับคือเป็นอาหารที่เรียกว่าในอาจักธรรมเราก็อนุโลมนะครับอนุโลมนี่ไม่ได้อนุญาตนะครับต้องสองอย่างต้องเข้าใจนะครับอนุโลมก็คือว่าอย่างน้อยถ้าจำเป็นนะฮะที่ต้องกินเนี่ยในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยหรือว่าที่จะต้องหาอะไรทดแทนไม่ได้นะครับก็ทานได้ในระยะหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเราต้องเลี่ยงตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าทั้งกอไก่ขอไข่คอควายไข่ไก่นมวัวและน้ำผึ้งเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ก่อเกิดจากเชื้อหรือสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ตายนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจใน3ข้อละข้อแรกด้วยนะครับข้อ4ข้องงูจึงเป็นสุกรมัทวะจึงเป็นอาหารที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับถึงแต่ว่าการปรุงแต่งเนี่ยอาจจะมีอะไรที่สอดแทรกเข้ามาทำให้เป็นพิษต่อร่างกายตนเองนะครับคำตอบข้อนี้ต้องปรบมือให้กับคุณวิงด้วยนะครับโอเคทำได้ทั้งหมดกี่ข้อเดี๋ยวคณะกรรมการต้องผลสรุปนะครับจากคุณวิงนะครับที่ได้ทำหัวข้อก็เรียกว่าบททดสอบ5ข้อนะครับก็ผิดไป1ข้อเท่านั้นนะครับตอนนั้นตอนนั้นก็4ข้อก็ถูกหมดทุกข้อที่เสนอมาเลยนะครับครับถูกแต่ว่าอาจจะคะแนนอาจจะไม่ได้เต็มส่วนนะครับผมตามกติกาเราพอคำตอบนี่มันเป็นคำตอบทั้ง4ข้อต้องตอบทั้ง4ข้อนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไว้โอกาสต่อไปนะกราบขอบคุณคุณวิงครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับคุณวิงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอบคุณคุณไพฑูรย์ด้วยนะครับผมเช่นกันครับขอบคุณอาจารย์สมพงษ์ครับครับวาระเวลาได้มาถึงทศธรรมนักปราชญ์ผู้นำคอยสร้างสรรค์จันโลกเกมทศธรรมเรามาสู่ช่วงที่2ต่อไปนะครับช่วงที่2เราพบกับผู้เล่นก็คือคุณจุนหฤทัยสวัสดีครับคุณจุนครับสวัสดีครับครับเอาเสมอทุกท่านตื่นเต้นค่ะโอ้ตื่นเต้นเลยนะไม่ต้องหกเลยค่ะวันนี้โอ้ไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครับกรรมการเราไม่ห้าวอย่างที่คิดนะครับก็ถือว่าไปช่วยกันเนาะถ้าพร้อมแล้วจะไปเลยนะข้อแรกนะครับหรือหายตื่นเต้นหรือยังครับข้อแรกไปแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับข้อแรกนะครับข้อแรกดูแลปฏิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิตรับผลด้วยคะแนนบุญเช่นไรได้ดูแลปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิตรับผลด้วยคะแนนบุญเช่นไรกอไก่ได้ 100,000 คะแนนบุญขอไข่ได้ 50,000 คะแนนบุญคอควายได้ 10,000 คะแนนบุญงองูได้ 5,000 คะแนนบุญฟังอีกครั้งนะครับดูแลปฏิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิตรับผลด้วยคะแนนบุญเช่นไรกอไก่ได้ 100,000 คะแนนบุญขอไข่ได้ 50,000 คะแนนบุญคอควายได้ 10,000 คะแนนบุญและงองูได้ 5,000 คะแนนบุญคุณจินพร้อมตอบหรือยังครับก็ไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่าครับคุณจินตอบข้อข้อกอไก่ค่ะข้อกอไก่ได้ 100,000 คะแนนบุญนะครับมั่นใจไหมครับเนี่ยข้อนี้ก็มั่นใจนะคะว่าถ้าทำความดีแล้วต้องได้ประมาณนั้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะลดหลั่นลงมาค่ะประมาณนั้นค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับไปแล้วถูกต้องครับ100,000คะแนนบุญนะครับโอเคครับผมโอเคท่านไพฑูรย์อธิบายได้เลยครับในหัวข้อนี้นะครับการดูแลปฏิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิตรับผลด้วยคะแนนบุญเช่นไรนะครับที่จริงแล้วนี่100,000คะแนนบุญถือว่าน้อยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคุณธรรมข้อที่1ของคนเรานะครับนั่นก็คือความกตัญญูนะครับครับคำว่ากตัญญูนะครับก็ต่อใครที่จะมีความสำคัญที่สุดก็ต้องต่อพ่อแม่ที่เรามีโอกาสได้ดูแลนะครับตัวท่านเองลูกนะครับไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ด้วยกันหมดทุกคน
บางคนนะครับไม่ได้ดูแลมีหนำซ้ำกลับทำร้ายจิตใจด้วยซ้ำไปนะครับกลับบ้านไปนะซึ่งแต่ก่อนนะครับถ้าผู้น้อยไม่ได้รับธรรมะนะครับเวลากลับบ้านไปนะต้องขโมยข้าวแม่นะครับข้ารถกลับบ้านทุกกลับมาหาทำงานทุกครั้งนะแต่หลังจากที่เรามีโอกาสได้รับธรรมะเราจึงรู้ว่าการกตัญญูการทำความดีแบบไหนที่พ่อแม่จะได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตามกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นคะแนนบุญ 100,000 คะแนนบุญจึงเป็นคะแนนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็น้อยด้วยซ้ำไปถ้าพูดไปแล้วนะครับเพราะว่าการดูแลพ่อแม่ตลอดชีวิตไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกๆคนจะมีโอกาสได้ทำได้ฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องที่คะแนน 100,000 บุญครับครับผมให้เลยครับผมโอเคคุณพี่เล่เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะครับข้อที่สองมาเลยครับข้อที่สองนะครับเกี่ยวกับตัวเลขอีกแล้วโอ้โหนี่ตัวเลขคือสองข้อนะครับคำถามมีอยู่ว่าเป็นลูกทรพีผิดบาปอย่างไรเมื่อกี้ได้บุญกุศลจากการเป็นผู้กตัญญูตอนนี้เป็นลูกทรพีจะเป็นบาปยังไงนะครับเป็นลูกทรพีผิดบาปอย่างไรก็ไก่มีคะแนนบาป 50,000 บาปขอไข่เกิดเป็นเดรัจฉาน500ชาติคอควายตกนรกเอเวจีตลอดกาลงองูเป็นเปรตและอสุรกายการเป็นลูกทรพีผิดบาปอย่างไรก็ไก่มีคะแนนบาป 50,000 บาปขอไข่เกิดเป็นเดรัจฉาน500ชาติคอควายตกอเวจีตลอดกาลงองูเป็นเปรตและอสุรกายคุณชุนได้คำตอบได้ทราบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะตอบหรือยังครับก็พร้อมค่ะน่าจะผิดน่าจะถูกทุกข้อแต่ว่าจะเลือกตอบเอาสักหนึ่งข้อก่อนแล้วกันเลือกข้อไหนดีครับข้อคอควายค่ะตกนรกตกแล้วตกอเวจีตลอดกาลตกอเวจีตลอดกาลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับครับตกอเวจีตลอดกาลนะครับเป็นลูกทรพีติดบาปได้อย่างไรนะครับข้อคอไฟคือข้อที่ถูกต้องนะครับตกอเวจีตลอดกาลโทษทันเป็นยังไงครับท่านไพฑูรย์อธิบายได้เลยครับขอบคุณครับครับโทษทันนะครับในข้อนี้นะก็อย่างที่บอกอ่ะข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่สามารถดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ตลอดชีวิตนะครับ 100,000 บุญถือว่าน้อยนะครับแต่พอมาถึงข้อที่นี้นะครับเป็นลูกทรพีผิดบาปอย่างไรคำว่าทรพีนี่มันเกิดขึ้นมานะครับในส่วนของบุคคลที่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็อาจจะเป็นคนที่จะทำร้ายต่อพ่อแม่นะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโทษปาราชิก4ของในศาสนาพุทธผู้ทำร้ายเกี่ยวกับพระพุทธองค์เลือดตกยางออกนั่นก็คือตกอเวกีนะครับอยู่ตรงนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของลูกนะครับที่บุคคลใดก็ตามแต่ไปล่วงละเมิดในการเป็นลูกทรพีทำอสันนิบาตกรรมถึงทำร้ายชีวิตพ่อแม่ได้นะครับก็เป็นลูกที่อกตัญญูถึงที่สุดนะครับนรกก็ยังไม่ต้อนรับเลยนะครับสวรรค์ก็อย่าหวังว่าจะเป็นไปไม่ได้เกิดเป็นเปรตและสุริกายก็ยังมีความสุขอะไรอยู่แต่คำว่าอเวกีนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยสุดแสนจะแสนเศร้าแสนทรมานนะครับอย่างนั้นก็มีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านมีฌานอย่างรู้ถึงอหิงสกะนะครับหรือว่าองค์กลุมานในขณะนั้นได้ล่านิ้วมือถึง999นิ้วแล้วเหลือเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นเองแต่พระพุทธองค์ท่านรู้ว่าอหิงสกะนิ้วสุดท้ายจะต้องมีเป็นนิ้วของมารดาตัวเองถ้าตัดเข้าเมื่อไหร่แสดงว่าตกอเวกีแน่นอนพระองค์ท่านจึงได้ไปทำการจุดช่วยให้อหิงสกะนั้นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงถึงความวางเฉยความไม่ยึดถือหมายถึงว่าอะไรนะครับคำว่าอหิงสาคือไม่ยึดถืออะไรแล้วทั้งสิ้นนั่นเองเพราะว่าจิตใจที่ดีของอหิงสกะก็มีอยู่แล้วทำให้อหิงสกะได้กลับมาบวชในบวรพระพุทธศาสนาในขณะที่พระองค์ท่านได้บวชให้เองแล้วอหิงสกะก็ได้สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นะครับในข้อนี้
ฉะนั้นการเป็นลูกเต่าทำปีจึงเป็นหัวข้อที่คอควายครับตกนรกอเวจีตลอดกาลครับครับขอบคุณท่านไพฑูรย์นะครับได้2คะแนนนะครับคุณกินนะครับอันนี้ดีมากรักษาให้ดีนะครับรักษาให้ดีโอเคเราไปข้อที่3นะครับข้อที่3คำถามมาเลยครับไปแล้วครับคำถามไปเรียบร้อยแล้วครับวาระเวลาได้มาถึงทศธรรมนักประคู่นั้นคอยสร้างสรรค์แก่โลกข้อใดคือความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่สูงสุด กอไก่เลี้ยงดูด้วยปัจจัย4อย่างดีขอไข่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของท่านขอควายนำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะงองูบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตฟังให้ดีนะครับข้อใดคือความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดขอไข่เลี้ยงดูด้วยปัจจัย4อย่างดีขอไข่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของท่านขอควายนำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะงองูบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตคุณจินทราบแล้วเลือกข้อไหนดีครับที่จริงข้อก็ปัจจัย4เราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วให้ครบตามเจตนาของพ่อแม่ก็คิดว่า อยากได้ลูกมาคอยดูแลใช่ไหมคะครับพอเราเข้ามารับธรรมะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าบำเพ็ญตลอดชีวิตเนี่ยมันดีอยู่แล้วทำไงพ่อแม่ไม่รับเราคิดว่าน่าจะนำพาพ่อแม่มารับธรรมะคือข้อคองควายค่ะตกลงข้อนี้คำตอบข้อไหนดีครับข้อควายค่ะข้อควายนะครับโอเคคุณจินตอบข้อควายเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเลือกได้ข้อเดียวด้วยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้องงูครับข้องงูเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตนะครับโอเคข้อนี้เป็นหน้าที่ข้อนี้ค่ะเดี๋ยวขอพูดเลยนะคะว่าการบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตเนี่ยพอท่านยังไม่เข้าใจอะค่ะน่าจะได้รับธรรมะก่อนแล้วพอเรารู้ว่าบำเพ็ญธรรมดีใช่ไหมคะเราก็จะบำเพ็ญตลอดชีวิตก็ต้องเอาพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจว่ารับธรรมะก่อนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ท่านกรรมการได้ทำหน้าที่อธิบายตรงนี้ครับเชิญท่านไปตูนครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อใดคือความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเป็นหัวข้อต่อเนื่องมาจาก2หัวข้อเลยก็ว่าได้นะครับในหัวข้อแรกนั้นดูแลพ่อแม่นะได้100,000บุญแต่หัวข้อนี้กตัญญูต่อพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหัวข้อกไก่ก็คือเลี้ยงดูด้วยปัจจัย4อย่างดีอันนี้เป็นหน้าที่หลักของลูกที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะครับจะบำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่พื้นฐานหลักอยู่แล้วนะครับมีเงินก็ให้ท่านได้ใช้มีที่อยู่ก็ให้ท่านได้อยู่อาศัยมีอาหารก็ให้ท่านได้กินได้ใช้นะครับในส่วนนั้นขอไข่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของท่านนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับมีลูกแล้วโตขึ้นมาก็หวังที่ให้ลูกนั้นได้เป็นคนดีนะครับสอนสั่งนะครับเราก็ปฏิบัติเป็นคนดีก็เข้าใจในหลักเจตนารมณ์ของพ่อแม่ได้แล้วนะครับข้อที่3นะครับนำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วเราก็ถึงแม้นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ชวนพ่อแม่ให้มีโอกาสได้มารับธรรมะแต่บางครั้งก็ยังชวนพ่อแม่มารับธรรมะไม่ได้นะครับหลายๆคนฉะนั้นจึงเป็นหัวข้อที่4นะครับบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตซึ่งเป็นหัวข้อที่ยากนะครับเปรียบเสมือนในศาสนาพุทธนะครับบุคคลใดที่มีลูกได้บวชในร่มกาสาวพัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนจะได้เกาะชายผ้าเหลืองนะครับได้ขึ้นไปสวรรค์ด้วยนะครับแต่นั้นลูกนั้นจะต้องเป็นลูกที่ได้บวชเข้าไปได้ปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมธรรมได้ศึกษาธรรมเข้าใจในหลักธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีนะครับจึงจะได้จุดช่วยนำพาผู้คนเข้าไปได้ด้วยแต่ในหัวข้อนี้สำหรับผู้บำเพ็ญในธรรมการยุคขาวผู้ที่บำเพ็ญธรรมะตลอดชีวิตได้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราได้สร้างตัวตนของเรานะครับเข้าถึงหลักแก่นอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติตนเองเข้าสู่หลักธรรมในแนวหลักของพระโพธิสัตว์นิพพานนะครับท่านได้ละทิ้งครอบครัว
ออกมาจากประเทศจีนตั้งแต่ขณะท่านยังมีอายุน้อยติดตามท่านเหล่าเฉินเหลินเดินทางมาที่เกาะไต้หวันนะครับท่านก็ทิ้งความยากลำบากนะครับด้วยความยากลำบากท่านไม่เคยได้กลับเข้าไปเยี่ยมบิดามารดาของท่านอีกเลยแม้กระทั่งมารดาได้เสียชีวิตไปท่านได้แค่ได้มองเห็นชุดเสื้อผ้าใส่เท่านั้นเองแต่การบำเพ็ญธรรมของท่านบำเพ็ญธรรมจนครบสมบูรณ์พร้อมสามารถนะทำให้พ่อแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมกับอื่นขึ้นไปก่อนแต่สามารถฉุดช่วยให้ได้หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นประจักษ์หลักฐานหนึ่งนะครับที่ทำให้ว่าหนึ่งคนรับธรรมะบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมสามารถฉุดช่วยบรรพบุรุษได้7ชั้นหนึ่งข้อนี้นี่เองนะครับที่บอกว่าเป็นการบำเพ็ญธรรมะตลอดชีวิตสามารถที่จะนำพาพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่เราไม่เป็นผู้บำเพ็ญแต่ถ้าเราเป็นผู้บำเพ็ญตลอดชีวิตได้ก็สามารถฉุดช่วยบรรพบุรุษของเราได้อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณครับครับคำตอบสมบูรณ์มากเลยครับโดยนัยยะอีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับอย่างน้อยเราได้บำเพ็ญตลอดชีวิตก็คืออานิสงส์ที่จะส่งให้ท่านได้อยู่ในที่ใดในสิ่งที่เหตุแห่งการเวียนว่ายท่านได้รับอภัยโทษและได้รับยกระดับขึ้นมานะครับอันนี้เราต้องไปศึกษาต่อด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคุณจินนะข้อนี้นะครับก็ถือว่าผิดพลาดนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับเรามาถึงข้อที่4เลยนะครับคำถามมาเลยครับผมเหตุใดหญิงจะบำเพ็ญด้วยใจจริงและโดยศรัทธากอไก่หญิงมีความเย่อหยิ่งจองหองขอไข่หญิงมองว่าตนเองนั้นถูกเสมอขอควายหญิงมีอิสระมากเกินไปงองูหญิงจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายฟังให้ดีนะครับเหตุใดหญิงจะบำเพ็ญด้วยใจจริงและโดยศรัทธากอไก่หญิงมีความเย่อหยิ่งจองหองขอไข่หญิงมองว่าตนเองนั้นถูกเสมอขอควายหญิงมีอิสระเสรีมากเกินไปงองูหญิงจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายคุณจินพร้อมที่จะตอบหรือยังครับฟังแล้วเลือกแล้วนะข้อไหนโอเคคุณจินตอบข้อไหนครับน่าตอนแรกก็กะว่าจะเอาข้องอข้อเดียวทีนี้น่าจะเอาทุกข้อเลยค่ะทุกข้อทั้งหมดเลยก็ขอข้องอค่ะก็ขอข้องอนะครับโอเคมั่นใจนะครับผมมั่นใจตอบก็ขอข้องอเลยเนาะ4ข้อเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกจริงๆถูกข้อเดียวนะครับที่คุณจุนเลือกไว้ตอนแรกคือข้ององูครับผมแต่ข้อดีให้ไปให้คะแนน 0.25 นะครับไม่ได้เต็มนะฮะถูกเหมือนกันแต่ที่เหลือผิดนะครับที่เหลือผิดกขคผิดถูกข้อเดียวคือข้ององูนะเห็นไหมคำตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกไว้ข้อเดียวนั้นถูกต้องแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับโอเคเหตุใดเป็นเช่นนี้เชิญท่านไปตูได้เลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจิน 25% นะครับได้1บาทได้ไป1สลึงครับจริงก็ถูกว่าถูกหมดนะครับในหัวข้อแต่ว่าถูกที่สุดก็คือเป็นข้ององูนะครับเพราะว่าหัวข้อกอไก่นะครับหญิงมีความเย่อหยิ่งจองหองตรงนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่นำเข้ามาก็ขอไข่มองว่าตนเองนั้นถูกเสมอก็เป็นคำลวงนะครับทำให้เกิดความคิดว่ามันเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกนะครับคอควายมีอิสระเสรีมากเกินไปมันก็จริงนะครับบางทีก็อยู่ตรงนั้นก็เลยรวมแล้วผู้หญิงส่วนมากก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เลยตีรวมไปหมดแต่ข้ององูนั้นเป็นจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายนะครับทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้ก็เพราะผู้หญิงเนี่ยเชื่อคนง่ายไหมครับทั้งพระพุทธองค์ท่านบอกว่าผู้หญิงเนี่ยพูดอะไรออกไปนี่คนเชื่อง่ายจึงทำให้ผู้ชายนี่หลอกได้ง่ายเร็วนะครับแค่ชมเฉยๆว่าสวยอย่างนู้นสวยอย่างนี้พูดไปเนี่ยความแข็งแรงของจิตใจก็อ่อนไหวแล้วนะครับจึง
คนในสังคมปัจจุบันจึงสร้างนโยบายขึ้นมาทำกระดุมหูไปติดหูนะครับเพื่อสร้างให้หูหนักขึ้นเป็นกุศโลบายแต่ที่จริงแล้วให้เชื่อฟังคำคนเชื่อคนแล้วผู้หญิงชอบจะดูหมอดูเยอะนะครับในการดูหมอดูในสิ่งต่างๆติดยึดอยู่กับหมอดูนี่เยอะมากเลยนะครับจะทำให้เสียเงินเสียทองได้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าจิตใจของผู้หญิงนั้นมีความละเอียดอ่อนไม่เหมือนผู้ชายนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้หัวข้อที่ถูกต้องก็คือหัวข้อจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายนะถูกต้องที่สุดคือข้ององูครับขอบคุณท่านใบตูนนะครับขยายนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในมหาภัยทาน10นะครับหญิงจะบำเพ็ญชายจะอะไรสำนึกด้วยใจจริงหญิงจะบำเพ็ญด้วยใจจริงสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสตรีคือเรื่องของจิตใจนะครับที่อ่อนไหวนะอ่อนไหวในบางเรื่องบางอย่างก็ต้องใช้คำว่าบำเพ็ญโดยศรัทธานะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของผู้หญิงที่ต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่ความยากขึ้นนะก็สามารถที่จะผ่านการทดสอบตรงนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วที่เกี่ยวข้องกับปณิธานข้อนี้คำตอบนั้นก็คือเรื่องของจิตใจคนครับสตรีอาจจะมีความหนักแน่นหรือตรงนี้ไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นจึงเป็นด่านทดสอบที่ยากสำหรับสตรีนั่นเองนะครับโอเคเราผ่านไปนะครับไปข้อสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับข้อที่5คำถามมาเลยครับคำถามข้อที่5ไม่ปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏมีความหมายตรงกับข้อใดฟังให้ดีนะครับไม่ปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏมีความหมายตรงกับข้อใดกไก่ธรรมะนี้ดีแต่ไม่สามารถบอกใครได้ขอไข่ธรรมะนี้ดีสามารถบอกใครๆได้คอควายไตรรัตน์นี้ดีและสามารถบอกความลับสวรรค์ได้งองูไตรรัตน์นี้ดีแต่ห้ามเปิดเผยความลับสวรรค์ฟังให้ดีนะครับไม่ปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏมีความหมายตรงกับข้อใดกไก่ธรรมะนี้ดีแต่ไม่สามารถบอกใครได้ขอไข่ธรรมะนี้ดีสามารถบอกใครๆได้คอควายไตรรัตน์นี้ดีและสามารถบอกความลับสวรรค์ได้งองูไตรรัตน์นี้ดีแต่ห้ามเปิดเผยความลับสวรรค์ทั้ง4ข้อนี้คุณจีนฟังแล้วตอบข้อไหนดีครับจะผิดอีกไหมเนี่ยมีให้เลือกข้อขอกับข้ององูเนี่ยค่ะมาดูจะข้อไหนดีเลยข้ององูนักกรรมการก็บอกไม่ได้ผู้นำรายการก็บอกไม่ได้ตัดสินใจมาเลยครับข้อไหนเอ่ยไม่ปิดบังธรรมะไว้มิให้ปรากฏครับมีความหมายว่าอย่างธรรมะดีก็บอกใครได้ได้นะคะไตรลักษณ์ถ้าเป็นหัวข้อไตรลักษณ์นี่เรารู้แล้วแต่ไปเปิดเผยไม่ได้ไม่ปิดบังธรรมะไว้มิให้ปรากฏมันเป็นยังไงอ่ะข้อขอค่ะโอเคคือง่ายๆคือว่าคำว่าไม่ปิดบังธรรมะไว้มิให้ปรากฏมันเป็นยังไงนะครับแล้วตรงกับความหมายตรงนี้นะครับถ้าเลือกไปแล้วก็อย่างที่4ข้อที่ให้ไว้นะครับตรงคุณจีนเลือกข้อไหนนะครับเมื่อกี้ขอไข่ค่ะข้อขอไข่ทำไมเป็นข้อนี้ครับขอไข่ธรรมะนี้ดีสามารถบอกใครได้ทำไมเป็นข้อนี้ครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใจรักเรารู้แล้วแต่ว่าห้ามเปิดเผยต้องให้เขามารับเองใช่ไหมคะนั่นผิดแน่นอนไม่เปิดเผยใช่ไหมคะครับแต่ก็น่าจะเป็นขอใครอะค่ะธรรมะดีบอกใครได้เราก็บอกเรื่องธรรมะดีๆอะค่ะมั่นใจนะครับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเป็นยังไงคุณประจูนลองอธิบายนะครับข้อนี้ไม่น่าจะยากครับเชิญครับดีใจด้วยนะครับคุณจีนครับสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการก็เรียกว่าบอกต่อธรรมะนะครับไม่ปิดบังธรรมะไว้มีให้ปรากฏมีความหมายตรงกับข้อใดกไก่ธรรมะนี้ดีแต่ไม่สามารถบอกใครได้อันนี้คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับถ้าดีแล้วไม่สามารถบอกใครได้นี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับถ้าดีแล้วต้องบอกต่อได้นะครับสามารถนำไปอธิบายกับคนอื่นได้นะครับก็ขอไข่นะครับธรรมะนี้ดีสามารถบอกใครๆได้เลย
ช่หรือไม่ใช่นะครับเมื่อสักครู่นี้ตอบมาบอกว่าใช่แล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเป็นหัวข้อที่ชัดเจนนะครับเราสามารถไปบอกว่าธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยดีนะดีแบบไหนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจากที่เป็นคนใจร้ายใจไม่ดีพูดมากแล้วก็รู้สึกใจเย็นลงมีอารมณ์ดีขึ้นเจอใครก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีนี่คือธรรมะดีสามารถพูดเรื่องดีๆของธรรมะได้อีกหลายอย่างหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธรรมะนะครับแต่ยกเว้นในข้อคอควายก็คือไตรลักษณ์นี้ดีและสามารถบอกความรับสวรรค์ได้ไม่สามารถบอกได้นะครับเกี่ยวกับไตรลักษณ์นะครับสิ่งที่เราไม่สามารถไปพูดข้างนอกได้ก็คือไตรลักษณ์นี้แหละครับจึงต้องไปชวนคนให้มารับรู้ธรรมะนะครับธรรมะดีพูดได้หมดแต่ไตรลักษณ์ดียังไงพูดไม่ได้ข้างนอกนะครับต้องพูดได้ที่สถานธรรมมีพุทธประทีป3ดวงแล้วจึงจะสามารถเปิดเผยความลับตรงนี้ได้นะครับก็งองูไตรัตนี้ดีแต่ห้ามเปิดเผยความลับสวรรค์อันนี้ก็ดีแต่เราไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าให้นำมาทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสถานที่ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาอย่างเช่นสถานธรรมจึงจะสามารถนำผู้มาแล้วก็มารับไตรัตแล้วก็ได้รับฟังไตรัตอย่างถูกต้องนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยโดยที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะอยู่ตรงนั้นฉะนั้นธรรมะดีสามารถไปบอกเขาได้ทุกที่ทุกสถานที่ธรรมะนี้ดีธรรมะดีดีอย่างไรดีก็คือ1ดูที่ฉันเป็นแต่ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ฉันเป็นอย่างไรเอาตัวเราให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นเอาตัวเราเป็นแนวทางการปฏิบัติเอาตัวเราประกาศตัวเป็นตัวแทนของธรรมะนะครับให้เราปฏิบัติธรรมะให้ตรงจนถึงหลักตรงนั้นเราไม่ต้องพูดว่าดีก็ได้ให้คนอื่นเขาเห็นว่าดีตรงนี้จะสำคัญกว่าครับครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหเป็นคำตอบและในคำเฉลยที่เยี่ยมมากเลยครับซึ่งในคำถามนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2 อย่างที่อาจจะลวงนะครับคือเขาเอาไตรลักษณ์เข้ามาพวกเราก็เลยเหมาว่าเอ๊ะข้อไหนจะถูกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกล่าวถึงคำว่าธรรมะนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างใหญ่นะฮะก็ถ้าแค่บอกว่าธรรมะนี้ดีแล้วไม่สามารถบอกได้เนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่แล้วอย่างขอไข่เนี่ยครับเรารู้ว่าธรรมะดีสามารถบอกใครได้แล้วมาเห็นข้อ3ข้อคอควายงองูเนี่ยไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยบางทีเราบอกว่าบางทีเราจะเข้าใจว่าเออธรรมะนี้ดีแต่มันบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นความลับสวรรค์เราจะเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำถามที่ว่าให้เราอาจจะลวงกันนิดหนึ่งนะครับคุณจินตอบข้อนี้ได้ก็โอเคได้ไปอีก1คะแนนนะครับผมมาให้ได้ครับโอเคนะครับตอบถูกต้องนะครับก็ครบทั้ง5ข้อสำหรับคืนนี้นะครับผู้ตอบผู้มาเล่นเกมคือคุณจินนะครับต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับที่ได้มาเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณคุณจินครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ไพฑูรย์ด้วยครับผมต้องขอบคุณท่านไพฑูรย์ด้วยนะครับเป็นกันครับสรุปนะครับจากการร่วมตอบคำถามของคุณจินนะครับจาก5ข้อไปก็ทำได้ไป3ข้อครับผิดไป2ข้อนะครับครับโอเคสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับทอล์คโชว์เกมทศธรรมก็จบลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิงนะครับคุณจินแล้วก็ท่านไพฑูรย์นะครับมาทำหน้าที่ในการอธิบายนะครับครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองด้วยครับครับผมโอเคครับกราบขอบคุณทั้ง3ท่านมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับเวลากับความคิดที่ผ่านมาทั่วชีวิตต้องสำนึกผิดและขอบคุณทุกคนเป็นแฟนตัวยงมันต้องต่อฟ้าผิดถูกบ้างนะปัญญาย่อมมีจึงต้องหลักกราบย้ำเตือนใจน้อมนำทศธรรมฟื้นฟูจากหัวใจต้องรักครับ